กับผมและน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะให้น้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเปิดตัวเลขให้นะครับก็งวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2563นะครับว่าตัวเลขน้องจะเปิดให้เป็นตัวเลขอะไรนะครับผมก็มีตัวเลขเหมือนเดิมนะครับที่ผมจะทำก็งวดนี้ผมทำไว้ให้3ชุดเลยนะครับก็ลองดูว่าน้องจะเปิดเลขอะไรให้นะครับไปรอชมกันเลยครับก็โรยไปเลยครับ oh, no. สองฝั่งก็ตัวเลขผมก็จะตัวนั้นหงายผมก็จะฟั่มไว้นะครับทั่วเมื่อคราวที่แล้วน้องให้เลข67นะครับก็เข้าล่างกับบนนะครับอย่างละตัววันนี้ผมอยากให้น้องเปิดให้สัก3ตัวเลยนะครับฟังไว้ก่อนครับน้องจะเปิดเลขอะไรให้นะรอลุ้นกันครับโอเคอันนี้น้องก็มีรางวัลให้น้องเหมือนกันครับพอดีผมให้แอปเปิ้ลน้องไปแล้วก็เป็นวันนี้ก็เป็นข้าวตอกแล้วกันครับข้าวตอกใหม่ๆข้าวตอกใหม่ๆครับหอมเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ขอน้องก่อนน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองวันนี้งวดที่16กุมภาพันธ์เปิดเลขหวยรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์ให้พ่อและ FC หน่อยนะเอามันแม่นนะนะลูกนี้งวดนี้ขอให้มันแม่นนะจ๊ะลูกโอเคพ่อจะรอดูนะโอเคครับเรามาชมกันเลยต้องให้เวลาน้องสักพักหนึ่งนะครับมันน้องจะคำนวณเลขอะไรมาให้รอลุ้นกันครับรอสักครู่ขอแม่นๆเลยนะวันนี้ทุกคนรอคอยอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวสักครู่เรามาชมกันครับว่าน้องจะเปิดเลขอะไรครับโอเคครับก็ได้เวลาแล้วครับเปิด
เลขแล้วที่เห็นด้านนี้ก็น่าจะเป็นแล้วจะเป็นเลข6มาอีกแล้วนะครับเลข6ตัวนี้เลขอะไรเนาะตัวนี้เป็นเลข2ครับมี6กับเลข2ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเลข0นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะได้ประมาณ2เลขเนี่ยครับเลข6กับเลข2 yeah. แล้วก็มี0กับ4โอเคเดี๋ยวเราไปพิจารณากันครับครับผมก็ลองไปพิจารณาดูกันนะครับว่าชอบและเลขตัวไหนก็ลองไปคำนวณดูนะครับก็พอเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามก็หวังว่าคลิปต่อไปก็จะนำมาเสนออีกครับผมวันนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับก็ขอให้น้องกระดิ่งนะครับให้โชคทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมก็ลองเอามาจับคู่ดูนะครับที่น้องกระดิ่งให้มาก็6 2ก็26ก็สลับกันนะครับแล้วก็4004ก็มาจับคู่กันใหม่ก็ประมาณ6ตัวก็ชอบเลขไหนก็จะก็แนะนำกันเลยนะครับก็พอเป็นแนวทางนะครับชอบเลขไหนก็ชอบเลยครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมพอเป็นแนวทางครับผมขอบคุณมากครับ wow. สวัสดีครับ